สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่งานเปิดตัว Yamaha New Grand Fiorino Hybrid นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่สายวัยรุ่นนี่ต้องจับตามองนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีสีสันที่สวยงามแล้วก็โดดเด่นสะดุดตาอย่างแน่นอนนะครับแต่เรามาดูกันดีกว่านะครับว่า New Grand Fiorino Hybrid Connected เปิดตัวใหม่มีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยนะครับที่ทุกคนจะได้เห็นนะครับนั่นก็คือนิวดีไซน์นะครับมีความโมเดิร์นนะครับมีความโดดเด่นนะครับมีความสวยมีความหรูหรานะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีมิตินะครับดูดีมากกว่าเดิมรวมไปถึงตัวไฟหน้าระบบไฟส่องสว่างทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบ full LED เลยสวยงามนะครับแล้วก็ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีสีสันเฉพาะตัวนะครับเพราะว่าสีสันใหม่ๆที่เปิดมาเนี่ยนะครับเป็นเฉดสีที่ดูหรูหราจะสีดำจะสีเขียวสีทองสีน้ำเงินสีฟ้าเรียกได้ว่าสวยงามรวมไปถึงในรุ่นของรุ่น ABS นะครับที่จะให้เป็นเบาะสีน้ำตาลมาก็จะทำให้ดูหรูหรามากขึ้นแล้วก็ดูมีลูกเล่นมีเท็กเจอร์เฉพาะตัวนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในเบาะสีน้ำตาลก็อยู่ในส่วนของตัว ABS เลยเรามาพูดถึงอีกหนึ่งส่วนเลยนะครับตัวเรือนไม้เนี่ยมีการเปลี่ยนนะครับเป็นแบบฟูลดิจิตอลนะครับเป็นจอ TFT นะครับก็จะบอกสถานะต่างๆนะครับของตัวรถทั้งเครื่องยนต์ไฟเลี้ยวรวมไปถึงในส่วนของเทคโนโลยี Connected ที่จะแสดงผลไอคอนต่างๆนะครับอยู่ที่หน้าจอเรือนไม้ TFT ตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหรูหราโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเรามาพูดถึงในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ยังคงเป็น BlueCrawl Hybrid เครื่องยนต์ BlueCrawl Hybrid ตัวนี้เนี่ยมีความจุอยู่ที่125 cc นะครับสมรรถนะนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับขี่สนุกขี่ทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะครับในเครื่องของ Hybrid ตัวนี้เนี่ยยังคงมีในส่วนของ Smart Motor Generator เนี่ยนะครับที่มาช่วยเสริมกำลังเนี่ยให้บิดออกตัวเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นพุ่งมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกหนึ่งส่วนของเทคโนโลยีที่อยู่ใน Grand Fiorino คันนี้นั่นคือ Stop Start System เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมาช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยเรามาพูดถึงระบบช่วงล่างกันบ้างแล้วก็จะมาพูดถึงจุดเด่นเลยของ New Grand Fiorino ตัวนี้นั่นคือระบบเบรกแบบ UBS นะครับระบบเบรกแบบ UBS เนี่ยนะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยกระจายแรงเบรกแบบอัตโนมัติช่วยเบรกได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ได้ระยะเบรกที่สั้นลงตรงนี้ก็ถือว่าทางยามาฮ่าเองก็ยังมองเห็นถึงในส่วนของความสำคัญความปลอดภัยในการขับขี่เรียกได้ว่าหายห่วงเลยนะครับสำหรับระบบช่วงล่างนะที่มาช่วยเสริมนะความปลอดภัยมากขึ้นในการใช้งานในบนท้องถนนสำหรับราคานะครับมีการเปิดตัวนะครับเริ่มต้นที่ 64,700 บาทนะครับในรุ่นของ Standard Version นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงใครที่ชอบเบาะสีน้ำตาลเนี่ยก็จะอยู่ในรุ่น ABS Version นะครับเปิดราคาแนะนำอยู่ที่ 69,200 บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากจะมาชมตัวจริงนะครับสามารถไปชมตัวจริงได้ที่ Yamaha Square ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเพียงแค่การเปิดตัวโมเดลเท่านั้นนะครับและครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้รถมารีวิวเมื่อไหร่แบบเจาะลึกเนี่ยฝากแฟนๆ Superbike เนี่ยติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับทุกๆช่องทางของทาง Superbike เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ